สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการนำภาพมาซ้อนๆกันให้เป็นภาพเดียวกันโดยที่ภาพนั้นอาจจะมีหลายๆภาพอย่างเช่นภาพนี้นะครับอาจจะมีภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3อย่างนี้นะฮะนี้ใน Vegas Movie Studio HD Platinum 11เนี่ยก็ไม่ได้มีออปชันอะไรมากเราก็สามารถทำได้อยู่นิดหน่อยนะฮะไม่คงไม่หรูหราเหมือน Photoshop เราก็ทำได้เหมือนกันผมจะเอา3ภาพนี้นะครับผมก็นำภาพทั้ง3มาไว้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับในไทม์ไลน์เดียวกันนั่นหมายความว่าคนละแท็กแต่ว่าไทม์ไลน์เดียวกันหมายความว่าช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยเนาะทีนี้ผมก็ใช้วิธีการวางให้เหลื่อมกันนั่นแหละก็แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากก็วางให้เหลื่อมกันเซตเอสเอ็กซ์เรโชให้เท่ากันซะล็อกเซตค่าเอสเอ็กซ์เรโชให้ใกล้เคียงกันนะนะฮะภาพนี้ผมจะเลื่อนภาพนี้ไปอยู่ด้านซ้ายซะนะฮะภาพนี้ผมจะเลื่อนไปอยู่อีกด้านหนึ่งแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่มีภาพ3ภาพซ้อนกันนะครับแค่นี้เองนะก็จะทำเฟดอะไรก็ทำได้เหมือนกันลองดูนะฮะครับแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ